ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy นุชา Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาสิวอีกแล้วซึ่งหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบมีความกังวลใจว่าระหว่างที่เรารักษาสิวอักเสบแล้วอ่ะบางคนก็ใช้ตัวแต้มสิวบางคนก็ไปฉีดสิวบางคนก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรรักษานะครับวันนี้นุชาก็มีไอเทมเด็ดไอเทมนึงที่นุชาได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์คทำให้สิวอักเสบของเราเนี่ยแห้งหายไวแล้วก็ทำให้ผิวหนังของเราเกิดการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบเรื้อรังหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบเกิดจากการแบบเขาเรียกว่าฮอร์โมนแบบแปรปรวนประจำเดือนขึ้นหรือว่าแบบมันขึ้นแห่งหายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะก็คือตัวแผ่นซับสิวนะครับชื่อยี่ห้อว่านี่แผ่นซับสิว 3M Next Care นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่นิชาคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าปกติก็จะเป็นรุ่นแบบกล่องสีชมพูกล่องสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล่องสีเขียวฟ้าแบบนี้เพราะว่ามันมีความพิเศษยังไงเขาบอกว่าแผ่นซับสิวตัวนี้เป็นสูตรสำหรับผิวหน้ามันนี่เอาใจสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันเหมือนนิชามากๆเลยใช่ไหมเพราะว่านิชาก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันมากๆตัวนี้มีทั้งหมด15ชิ้นเลยนะคะที่เขาระบุไว้นี่ก็จะเป็นลักษณะของแบบแผ่นกลมๆแบบนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซมนะครับขนาดของจริงก็เท่าแบบประมาณนิ้วชี้นิ้วชี้นิดนึงนะนี่เล็กนิดนึงตัวนี้มันมีคุณสมบัติยังไงก็คือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแผ่นซับสิวผลิตจากสารไฮโดรคลอไรด์นะครับดูดซับของเหลวจากสิวใต้ผิวหนังช่วยปกป้องสิวจากแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสามารถฟื้นฟูผิวให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายดายมากๆเลยก็คือ 1. เราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ข้อ 2. เราก็จะใช้แผ่นซับสิวตัวนี้ในการแปะไปบริเวณที่เป็นลักษณะของสิวอักเสบนะครับหรือว่าใครที่ไปกดสิวมาแล้วมีลักษณะของแบบเขาเรียกว่ามันเป็นน้ำเหลืองเป็นของเหลวเนาะเราก็สามารถแปะเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ลดการอักเสบแล้วก็ลดอาการที่เขาเรียกว่ามันเกิดการเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นได้นะครับนิชาก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนี่ข้างในก็จะเป็นลักษณะของแผ่นแบบนี้นะความจริงแล้วอันนี้นุชาใช้ประมาณกี่ครั้งวะ1 2 3 4 4 อันนั้นนุชาใช้ไปแล้วซึ่งตอนนี้นุชาไม่สามารถแปะให้ทุกคนดูได้เพราะว่าตอนนี้นุชาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบนะคะแต่จะมาเทสให้ทุกคนดูได้ว่าเวลาที่เราใช้กับผิวหนังผิวหน้าของเราเนี่ยเราจะต้องแปะยังไงอะไรเงี้ยก็ตัวนี้มีทั้งหมด15แผ่นในราคาที่นุชาซื้อมาที่ร้านขายยานะครับก็150บาทถามว่าแพงไหมจริงจริงก็ถือว่าแพงสำหรับนุชาพอสมควรเลยมันมีข้อดีก็คือเวลาที่เราซับไปแล้วอ่ะมันจะช่วยทำให้หนองที่มันอยู่ใต้ผิวอ่ะแห้งแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดการอักเสบก็เป็นสิ่งที่นุชาคิดว่ามันเหมาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวที่แบบอักเสบเยอะแล้วก็ใช้อะไรก็ไม่หายหรือว่าใช้ยาแต้มสิวที่มันแต้มไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นผลนะครับก็สามารถใช้ได้ซึ่งเวลาที่เราจะใช้อ่ะครับเราก็เปิดอันนี้มานะนี่มันจะแบบซีนมันดีนิดนึงถ้าใครที่แบบกังวลเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ที่คีบอ่ะคีบแผ่นอันนี้ออกมานะคะนุชาก็สาธิตให้คนดูแผ่นนึงแล้วกันเสียสละ1แผ่นเพื่อพี่ชีพให้คนดูนี่นี่นะเราก็จะลอกออกมาแบบนี้นะนี่ซึ่งถ้าสมมติว่าเราแปะไปบนผิวหน้ามันก็สามารถแปะแบบแนบสนิทได้เลยเห็นไหมสีมันจะใกล้เคียงกับสีหน้ามากแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยฉันออกไปข้างนอกบ่อยแล้วกลัวมันจะเงิบอ่ะมันก็จะเงิบได้พอสมควรเพราะว่าเวลาที่เราโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะไหลหรือว่ามันอาจจะหลุดได้นะสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นสีวัคเสบเนาะนุชาก็จะใช้แบบอันนี้แปะไปตรงนี้นี่กดขวดลงไปนิดนึงเพื่อไล่อากาศเห็นป่ะถ้าเราแปะไปแล้วอ่ะมันก็จะแนบเนียนกับผิวอันนี้นุชาใช้มือแบบอันนี้ออกเลยนะมันก็แน่นพอสมควรเลยแต่ตัวนี้นุชาเพราะว่ามันไม่ค่อยกลนเหงื่อแต่สูตรเนี้ยเขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันซึ่งนุชาเคยใช้แบบสูตรปกติแล้วอ่ะสูตรปกติมันจะไม่ค่อยทนความมันของหน้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจพอสมควรเลยซึ่งตัวนี้สามารถใช้รองพื้นหรือว่าใช้แป้งทาทับไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการแต่งหน้ากลบก็สามารถทำได้เห็นปะแต่มันก็จะชิ้นใหญ่นิดนึงนะเนี่ยมันก็จะดูเขินๆนิดนึงแนะนำให้ใช้ช่วงที่เราจะนอนหรือว่าช่วงที่เราแบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยมากกว่าเหมาะมากๆสำหรับใครที่ต้องการรักษาสิวนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยทดลองใช้นะครับสามารถสั่งซื้อหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าบิ๊กซีโลตัสแผนกขายเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันจะมีขายนะครับนุชาเคยเห็นที่บิ๊กซีอยู่อันนี้นะครับแล้วก็ใครที่ทดลองใช้แล้วนะครับสามารถคอม
คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสิวอยากปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวสามารถอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage หรือว่าแอดมาทาง LINE แอดได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย